สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ริมพาเพื่อนๆมาที่ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะฮะที่มีซึ่งเปิดหลายสาขาหลายที่นะฮะแล้วก็จะมีขนมยูนหนึ่งอย่างที่ขายดีนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานหรือว่าแบบมีอะไรน่าจะลองอะไรเงี้ยถ้าใครอยู่เชียงใหม่อ่ะน่าจะได้รับประทานกันแล้วเกือบทุกคนนะฮะแต่ลินเดี๋ยวลินลองซื้อไปชิมดีกว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะฮะไปกันเลยดีกว่านี่ฮะร้านเปลทิพย์เบเกอรี่นะก็ข้างหน้าก็จะมีเป็นพวกก็สวยอยู่นะข้างในก็จะเป็นแบบว่าร้านนั่งดื่มอะไรพวกนี้เราเข้าไปข้างในไปดูร้านก่อนเข้าไปดูเมนูเข้าไปดูขนมอันนี้ขายทุน่าจะมีพวกขนมต่างๆใครอยู่แถวพายุเชียงใหม่ก็แวะดูกันได้นะก็ที่นี่มีหลายสาขาอยู่เหมือนกันนะขนมต่างๆแล้วขนมเปี๊ยะไส้ไข่แดงไส้ถั่วแดงพวกนี้คุกกี้มีขนมปังมีหมูแผ่นมีอะไรพวกนี้มีพวกเค้กแครมีขนมเค้กบัตเตอร์บราวนี่ก็จะเป็นโซนนั่งรับประทานนะพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นพวกเค้กนะครับนี่ปังเลยนมสดเพราะว่าขายดีมีขนมหลากหลายปังเลยช็อปสั่งแซมไปเป็นเอสเปรสโซ่เย็นจะซื้อไปลองเราลองกันสักครู่นี่ก็ตักแบ่งมาแล้วนะฮะนี่ตักแบ่งมาแล้วเราลองมาชิมอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าอร่อยกันนะฮะอร่อยดีใครที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยน่าใครที่ยังไม่เคยลองนะน่าลองฮะหรือใครแบบมาเที่ยวเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่าลองจริงอร่อยอื่นไม่ลองแล้วลองอันนี้เดียวถ้าใครแบ
อยากแบบอยากลองอันอื่นอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะแยะเลยที่ถ่ายให้ดูมีแบบเยอะมากนะฮะก็ลองไปเลือกดูเลือกชิมกันได้นะฮะบอกเลยเดี๋ยวลิงจะใส่เบอร์โทรอะไรพวกนี้ไว้ในคลิปนะฮะใต้คลิปก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ลองไปซื้อขนมมาให้ชิมดูของร้านเบลทิปเบเกอรี่นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribeเม้นกันเข้ามาได้นะฮะว่าจะให้ไปที่ไหนในเชียงใหม่นะฮะถ้าไปได้ลิงก็จะพยายามไปนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย